in the box EP 1นี่เราก็จะมาพรีวิวอันนี้นะคะนี่เป็นเสื้อมูนเห็นไหมมูนข้างหลังมีสกรีนด้วยอีกคลิปจ้าเราไปเจอในเฟซบุ๊กมาแล้วเราก็แบบเอ้ยมันแบบมินิมอลดีทั้งหลายมันเหมือนแบบว่าเป็นสุริยุปราคาอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ไงอีกคลิปเป็นแบบว่าซื้อมาเนี่ยค่ะเราไปซื้อมาจากOK Export นะคะใช่แล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะตึ้ง OK Export นะคะโอเคก็คือมันก็เป็นเสื้ออย่างเงี้ยมันเป็นแบบว่ามินิมอลทุกคนเนี่ยสกีนซื้อชื่อแค่เนี้ยเองเออมันแบบว่าตอนนี้กำลังมีโปรด้วยคือตอนแรกมัน450ตัวนะแต่ตอนนี้2ตัว300ซื้อมากี่ตัวซื้อมา3ตัวจ้าซื้อมา3ตัวจ้าก็คือถ้าเจ๊ก็เป็น XL แล้วเจ๊ก็เป็น XM คือมันมีแดงจ้าก็คือเราเป็นแฝด3คนแต่หนึ่งทุกมันซีเฮ้ยยิงเหรอแมนเดย์ทุกมันซีสูงค่ะฟุ้ยมาเฉยๆเห็นลายแล้วก็ชอบที่จริงมันมีมันมีหลายลายนะคะชอบไปดูชอบไปเลือกดูมันได้มันล่าสุดที่เห็นคือนี่ไงลายกอซิล่าก็อซิล่าน่ารักนะใช่อันนี้ก็คือดีคือแบบเนี้ยเหมาะกับหน้าร้อนชิคๆกับโซฮอตมูนเราเป็นแฝดสามจ้ะแฝดมูนเราเป็นแฝดสามนะจ๊ะดูลายข้างหลังนะคะลายข้างหลังจ้ะลายข้างหลังจ้ะอีกคริสจากเซเว่นเลยก็มาละก็นี่สนใจไปดูได้นะคะโอเคเอ็กซ์พอร์ตนะคะเข้าไปใน Facebook ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะ Facebook ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะคะแล้วก็เข้าไปดูได้เลยใช่มีหลายลายให้ดูให้เลือกสรรคือใครที่ชอบเสื้อผ้าแบบสบายๆอ่ะเสื้อยืดตัวใหญ่ๆโครงๆแบบว่าใส่แบบคลิปๆอะไรเงี้ยแบบบอยๆอะไรเงี้ยผู้หญิงใส่ได้ดีจ้ะจริงเพราะว่าแบบคลิปแรกเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรคือเราแค่ซื้อเสื้อมาแค่ไม่เหมือนใส่อ่ะดูดิไม่เหมือนใส่จริงๆอ่ะดิมันใส่แล้วมันใส่เป็นไงนะไม่เหมือนใส่จริงอ่ะพี่น้องให้คนดูนะเอามาแบบมาแชร์ๆกันแชร์โชว์ๆมาพูดคุยกันบอกเล่าเล่าสู่ใช่ๆว่าแบบว่าเออเราซื้อเสื้อมานะเผื่อแบบว่าเพื่อนๆหรือว่าใครสนใจว่าแบบเฮ้ยแบบชอบแบบเสื้อตัวใหญ่แบบบอยๆอะไรเงี้ยผู้หญิงใส่ได้ผู้หญิงตัวเล็กๆใส่แบบไซส์โอเวอร์ไซส์ได้น่ารักมากจริงๆแต่ว่าพอใบกินแฟชั่นเหมาะกับเมืองไทยมากนี่คือมันร้อนสุดๆจ้ะข้างหลังอีกทีจ้ะดูจ้ะเองหน้าค่ะกระโปรงไม่เกี่ยวกระโปรงนี่เป็น XL เนาะอันนี้ L คือเป็นไซส์ทางร้านแจ้งว่าเป็นไซส์ยุโรปไปซื้อค่ะโอเคไม่ได้มีสปอนนะคืออันเนี้ยคือซื้อเพราะชอบแล้วก็คืออยากแบบว่ามาแชร์เล่าสู่กันฟังว่าแบบว่าเผื่อใครสนใจของดีบักต่อค่ะใช่เสื้อผ้าเขาไม่ได้บักเป็นผ้าหนานะผ้าดีอยู่ไม่ได้ว่าใส่ครั้งสองครั้งแล้วย้วยอ่ะคือแบบโอเคแบบได้ถ่ายรูปแบบว่าเอ้ยสวยมันสีดำงามพลางด้วยอย่างเราใช่ปะเก็บคู่นะไปทำมีคู่คอนเซ็ปต์อ่ะใช่แบบบางแบบดีก็เลยแบบว่ามาแชร์เล่าสู่บอกต่อกันเราต้องใช้ใส่เหมือนใส่วะพอดีตัวโอเคจบคลิปแล้วไปมาจบแล้วจะแนะนำแบบเบาๆแบ๊วๆไปก่อนโอเคเบาๆแบ๊วๆคลิปแรกนะเจ้าคลิปแรกนะเจ้าก็ไม่รู้จะพูดอะไรแค่อยากมาโชว์ให้ดูว่าเออซื้อเสื้อแบบมินิมอลมาอย่างเงี้ยเราชอบใส่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออากาบงที่เป็นอัลบั้มเอสคริปของ GOT7 ใช่ตอนนี้GOT7 คัมแบ็คยังคะคัมแล้วค่ะนอตบายเดอะมูนใครเป็นอากาเซ่ค่ะอย่าลืมนะคะนอตบายเดอะมูนนะใช่ดีมากคอยชั่นดีมากออร่าดีมากเมเจนี่ค่ะโอเคนะคะอย่าลืมกดติดตาม
แล้วก็กดไลค์กด subscribe กด subscribe นะคะกดแชร์นะกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะโอเคนะอย่าลืมไปนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย